ครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้พ่อก็มาที่ตึกสำนักงานของข้าราชการกรุงเทพนะครับวันนี้พบเพื่อนเก่านะครับที่เมื่อก่อนพ่อก็ทำงานอยู่ในฝ่ายสังคมของกรุงเทพเหมือนกันเขายังอยู่นั่นกับพ่อตรงนี้นะครับทั้งสองท่านก็มีส่วนสำคัญในการทำงานทางด้านสังคมช่วยเหลืออาชีพช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอะไรต่างๆนะครับวันนี้มาที่นี่มีหลายคนถามว่ารายการจิบชาไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีชาเลยวันนี้เขาชงชามาให้เดี๋ยวขอจิบซะก่อนนะครับนิดหน่อยครับก็ชื่นใจดีนะครับชาที่สำนักงานของเขาขอเชิญแนะนำตัวนะครับครับครับสวัสดีครับผมมานพผิวเกลี้ยงครับก็ทำงานอยู่ฝ่ายสังคมของข้าราชการกรุงเทพครับทีมพี่ครับผมเริ่มเข้ามาทำงานเมื่อปี1981ถ้านึกถึงตอนนี้นี่ก็น่าจะอยู่ที่81นี่มัน20นะครับก็น่าจะอยู่เกือบ40ปีเกือบ40ปีประมาณนั้นเจ้าครับครับแล้วอีกท่านล่ะครับชื่อครับผมชื่อบุญลือราชกิจครับก็อยู่ฝ่ายสังคมมา5ปี5ปี5ปีนะครับทำฝ่ายสังคมนะครับที่การทำงานฝ่ายสังคมเนี่ยคุณมนพเนี่ยอยู่นานมากๆเลยก่อนที่พ่อจะมาทำงานในฝ่ายสังคมอีกตอนนั้นมาทำอะไรบ้างตอนนั้นที่ผมมาทำเนี่ยตอนนั้นมีเราเรียกว่าขอเล่าย้อนมานิดหนึ่งก่อนที่จะมาทำงานสังคมพัฒนาเนี่ยผมมาทำงานที่เกี่ยวกับเยาวชนของสังคมกรุงเทพตอนนั้นพระคุณเจ้าพิบูลเป็นผู้รับผิดชอบงานตอนนั้นยังหนุ่มอยู่แล้วเยาวชนครับก็ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่22 23โอ้นะครับประมาณนั้นแล้วตอนนี้อายุจะบอกก็ได้นะเรื่องอายุเนี่ยผมเองก็ไม่ปิดอยู่แล้วพระคุณเจ้าตอนนี้อายุ63ครับ63ครับแล้วก็ผมก็เข้ามาทำงานสังคมพัฒนานะครับกับท่านพิบูลนะครับตอนนั้นคุณพ่อพิบูลหรือว่าพระคุณเจ้าพิบูลเนี่ยรับผิดชอบงานสังคมครับ15ปีที่พระคุณเจ้าพิบูลได้รับผิดชอบงานสังคมครับคราวนี้เดี๋ยวถามคุณไปเลยนิดนึงไอ้คำว่างานสังคมเนี่ยหรือในเมืองไทยเราเขาเรียกงานการิตัสอธิบายความหมายอะไรของคำนี้สักหน่อยได้ไหมงานสังคมงานการิตัสมันคืออะไรครับก็การิตัสจริงๆง่ายๆคือcharity หรือว่าการความรักความเมตตาที่เราแปลภาษาไทยนะครับก็รวมแล้วก็คือเป็นงานด้านสังคมที่เราจะคิดถึงคนอื่นคิดถึงคนในชุมชนทั้งใกล้ทั้งไกลเรานะครับที่จะไปแต่ว่าการที่ทำใช้คำ caritas หรือ charity เนี่ยมันก็มาจากความเชื่อของเรามาจากความรักของพระเป็นเจ้ามาจากคำสอนของพระเยซูที่บอกว่ารักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องทุกสิ่งที่ท่านทำกับผู้ต่ำต้อยทำกับเราเองครับของเราเป็นหน่วยงานการิตาสหรือหน่วยงานสังคมของคาทอลิกเพราะนั้นเรายึดจิตอารมณ์ของคาทอลิกเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็ทำด้วยจิตอารมณ์ไม่ได้เราไม่ได้ไปแค่ไปแจกของไปส่งของเท่านั้นแต่เราทำด้วยจิตอารมณ์แห่งความรักครับพี่น้องอันนี้สิ่งที่คุณได้พูดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะพนักงานของเราเนี่ยเจ้าหน้าที่คนที่ทำงานสังคมเนี่ยพ่อรู้ดีเพราะว่าพ่อเคยอยู่แล้วพวกเขาค่าตอบแทนรายได้อะไรเนี่ยนะไม่เหมือนข้างนอกหรอกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าสูงกว่าข้างนอกนะค่าตอบแทนเขาก็พอมีอยู่มีกินแค่นั้นเองไม่ใช่จะมีเหลือเฟือเดือนเป็นหลายหมื่นเป็นแสนเป็นก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ต้องทำด้วยความรักจริงๆด้วยความเสียสละจริงๆเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะไม่ถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่ไม่ถามนะครับคือผมอยากจะบอกคุณเจ้าอย่างนี้ว่าโดยส่วนตัวเวลาที่ผมทำงานมา 3-40 ปีเนี่ยผมได้ยึดถือที่เป็นอยากจะบอกว่าเป็นคติประจำใจของผมชอบบทสดุดีที่23พระคุณเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าประทานมาสารพัดไม่ขัดสนซึ่งตรงนี้พระคุณเจ้าอย่างที่พระคุณเจ้าได้พูดมาสักครู่เนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผมทำงานมาเนี่ยผมแทบจะบอกว่าผมไม่ได้ขัดสนอะไรเลยนะครับแม้ว่าค่าตอบแทนที่ได้เนี่ยก็ไม่ได้สูงนะครับคุณเจ้าแต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเวลาที่เราทำงานด้านสังคมเพื่อช่วยเหลือคนอื่นตามจิตอารมณ์ของพระวรสารเนี่ยคุณเจ้าครับและผมก็เชื่อว่านี่แหละพระองค์ก็ได้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวของผมพระจะเลี้ยงดูครับอันนี้คือความเชื่อของผมที่มีอยู่นะครับคุณเจ้าเอ๊ะคุณมนพเคยไม่เด่นไม่เคยครับพระคุณเจ้าเป็นคริสเตียนนะครับน่าจะเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อก
ก็ปกติไปวัดไหนเนี่ยผมเป็นสัตบุรุษวัดสองพี่น้องคือวัดแม่พระประจักษ์สองพี่น้องสุพรรณบุรีแต่ปัจจุบันนี้ผมเป็นสัตบุรุษอยู่ที่วัดมารีสวรรค์ดอนเมืองดอนเมืองนะครับโอเคก็หลายปีแล้วครับมีครอบครัวแล้วมีแล้วครับมีครอบครัวผมมีบุตร2คนนะครับแล้วก็ตอนนี้มีหลาน2คนโอ้ดิเป็นอากงแล้วเป็นครับเป็นคุณตาคุณตาอากงภาษาจีนนะครับครับก็ความหมายของงานคาริตาสงานสังคมนะครับก็เราก็ได้ทราบไปแล้วและปัจจุบันในงานหลักๆของงานคาริตัสในกรุงเทพเนี่ยสันติภาพกรุงเทพเนี่ยหรือว่าจะโดยทั่วไปก็ได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วยอธิบายดูในของที่ฝ่ายสังคมกรุงเทพรับผิดชอบอยู่นะครับก็มีงานหลากหลายจริงๆเราแบ่งเป็น10แผนกนะครับก็มีจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุก็มีนะครับเรื่องของด้านสตรีเรื่องของผู้ต้องขังเรื่องของคนต่างด้าวก็มีนะครับก็จะเป็นทั้งผู้ลี้ภัยในเมืองแล้วก็คนที่มาทำงานด้วยนะครับที่เป็นต่างชาตินอกนั้นก็มีงานพัฒนาที่เป็นงานหลักของเราครับงานชาวบ้านซึ่งทั้งหมดเนี้ยบุคคลที่เราทำงานด้วยคิดว่า 80% เป็นไม่ใช่คาทอลิก 80% ไม่ใช่คาทอลิกนะครับเป็นคนพูดเป็นพี่น้องทั่วไปครับซึ่งก็แสดงให้เห็นความรักนั้นเราไม่ได้จะไม่ได้เลือกศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะครับก็เป็นงานเรียกว่าเป็นงานแพร่ธรรมด้วยใช่ไหมงานธรรมทูตด้วยที่จะออกครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆก็แบบนี้เนาะพระเยซูเจ้าสมัยของพระองค์ก็ไม่ได้ไปเลือกว่าต้องเป็นอิสราเอลเท่านั้นต้องเป็นนี้เท่านั้นตรงข้ามอิสราเอลหัวดื้อพระองค์ว่าด้วยพระองค์ก็ไปดูคนยากคนจนคนที่ลำบากเป็นระดับแรกนะครับก็มีพ่อสั่งเราก็รู้คนสบายดีไม่ต้องการหมอใช่ไหมคนเจ็บไข้ต่างหากที่ต้องการนี่คืองานสังคมที่อยู่คราวนี้ตะกี้พูดถึงว่ามันมีงานหลายอย่างนะงานโครงการอาชีพก็มีเห็นในสังคมกรุงเทพเนี่ยมีการอาชีพต่างๆมากมายปัจจุบันคุณพ่อยอดชายใช่ไหมครับที่เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคมฝ่ายการจัสเนี่ยได้มีการฝึกอาชีพได้ยินคำหนึ่งที่เคยพูดว่าอะไรนะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรนะใช่ไหมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์มันคืออะไรคือเป็นอย่างนี้คุณเจ้าครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำงานเรื่องของเกษตรก่อนนะครับเกษตรเวลาที่เราไปส่งเสริมเกษตรกับชาวบ้านเนี่ยคือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำเรื่องพวกนี้เนี่ยเราได้พยายามพูดถึงในเรื่องของว่าเราจะทำอย่างไรเราจะทำให้เป็นเกษตรที่เป็นเกษตรปลอดภัยนั่นก็คือลดละการใช้สารเคมีและหลังจากที่เวลาที่สมณศาลลาวดาโตซีออกมาเนี่ยทำให้ฝ่ายสังคมของเราก็เริ่มตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราก็พูดถึงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลดละและมันเราจะทำยังไงที่จะต้องให้ปลอดเพื่อปลอดสารเคมีเลยโอเคเกษตรกรของเราชาวบ้านเนี่ยเราก็ไปส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทำตอนนี้ก็มีกลุ่มที่หนองงูเหลือมที่นครปฐมนะครับแล้วก็มีที่บาโทโลมิวนะฮะวัดบาโทโลมิวที่โคโคเท่าที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีที่พระนครศรีอยุธยานี้ที่เรามีที่ใช้ชื่อว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยลงไปในโรงเรียนยังใช่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยวันหนึ่งคุณพ่อยอชายก็มานั่งคุยกันกับพวกเราเจ้าหน้าที่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีกับโรงเรียนเราก็พ่อยอชายก็เสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะไปส่งเสริมในเรื่องของเกษตรในโรงเรียนไอ้นี่เกษตรในโรงเรียนเราจะทำยังไงดีเราก็บอกว่าเอ๊ะในเมื่อถ้าโรงเรียนยังต้องไปซื้อผักผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยจากตลาดมาเนี่ยเราจะทำยังไงดีถ้าเกิดมีการปลูกในโรงเรียนแล้วก็ใช้ผลผลิตเนี้ยมาใช้ในโรงเรียนเราก็ไปคุยกับผู้บริหารโรงเรียนก็สนใจบางโรงเรียนก็สนใจเอาเลยมาครับเราก็มีอยู่ตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ7-8โรงเรียนประมาณนั้นพุทธเจ้านะครับที่ทำในเรื่องของยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์โรงเรียนที่เวลานี้ที่ถือว่าทำและดีที่สุดนะครับคือโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยาที่บ้านนานครนายกนะครับเขาได้ทำเรื่องนี้แล้วก็เอาเด็กเนี่ยเข้ามาที่สนใจมาปลูกผักปลูกอะไรต่างๆก็มันก็เด็กก็ได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์กลับไปเผยแพร่ทำที่บ้านเองก็ได้ใช่ครับไอ้โครงการอันนี้ดีนะคือพ่อยังนึกว่าไหนรู้ไหมมันน่าจะต้องกระจายไปทั่วประเทศเลยสังคมมณฑลต่างๆไปพออยู่เชียงรายเนี่ยมันก็มีที่ใช่ไหมตามดอยตามอะไรอันนี้ไม่เหลวไว้บางทีอาจจะขอดูตัวอย่างหรือขอไปสาธิตไปให้ความรู้กับพวกบนดอยบ้าง
ปได้ไหมเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าคุณพ่อถ้าคุณเจ้าขอมาเนี่ยผมคิดว่าคุณพ่อยอดชายเองก็ยินดีนะครับที่เราจะไปช่วยกันเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะโดยเฉพาะพี่น้องที่เชียงใหม่เชียงรายนะมีแหล่งเหมือนกันก็เชื่อว่าทางสมุทรสงเทพโดยพ่อยอดชายโดยว่าคุณเจ้าเกียรติศักดิ์อะไรก็คงไม่หวงที่จะไปเผยแพร่ให้ความรู้กับลูกหลานที่อยู่ตามดอยตามหมู่บ้านเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเลยมันตรงกับการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวแล้วก็ดูแลใช้สิ่งต่างๆให้มันคุ้มค่านะอันนี้ทำโครงการเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ออฟฟิศใช่ไหมก็มีออกไปข้างนอกบ้างแต่ว่าเรื่องราวต่างๆโครงการต่างๆเนี่ยจะผ่านมาทางนี้ใช่ไหมครับทีนี้จะถามว่าเรามีแหล่งทุนที่มาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องนี้จากต่างประเทศไหมก็มีบ้างมีบ้างจากไหนบ้างมีตอนนี้มีของที่ท่าจีนที่เกี่ยวกับศูนย์นักบุญนานาท่าจีนเนี่ยที่เคยได้รับการสนับสนุนมาก็จะเป็นของการิตัสสเปนที่ได้สนับท่าจีนคือเรามีศูนย์เด็กที่เราลูกหลานพม่าลูกหลานของชาวเมียนมาชาวเมียนมาที่มาทำงานในเป็นทำประมงเป็นลูกเรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กก็ไม่ได้เรียนหนังสือเราก็เลยจ้างเขาเป็นคริสต์ไหมเป็นคาทอลิกไหมเด็กๆส่วนใหญ่ไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหมน้อยมากเป็นพุทธแต่พม่าเลยครับมีประมาณ400ประมาณนั้นประมาณเกือบ400คนก็แล้วเราก็ไปดูแลเราก็มีครูมีสอนเด็กเรียนหลายภาษาเป็นโรงเรียนนานาชาติใช่ครับอาจารย์เรียน3ภาษาก็มีทั้งหมด3ศูนย์ที่อันนาก็มีศูนย์นักบุญนานาศูนย์ยอกิมแล้วก็ที่เมื่อก่อนที่บาเดอร์คณะมาริสเนี่ยก็มาเป็นก็ของมาริสเป็นที่รับรู้ของรัฐบาลของราชการมาเยี่ยมเป็นประจำเพราะว่าเด็กที่นั่นก็ไปสอบกศน.กับกศน.สอบเทียบได้ครับของจังหวัดสมุทรสาครเรียนเป็นภาษาอะไรเรียนภาษาไทยเป็นภาษาไทยภาษาเรียนรู้ภาษาแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษด้วยแล้วภาษาพม่าด้วยเขาก็จะมีคนชาวพม่าสอนให้ครับครูพม่าแล้วก็วิชาอื่นๆที่จําเป็นรู้สึกว่าจะได้เรียนหลากหลายกว่าของเราเองนะเพราะฉะนั้นนี่สําคัญนะที่นู่นก็เคยได้ของอิตาลีด้วยใช่เป็นของสภาพัฒนาราชอิตาลีครับแต่ทุนส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นของอันนั้นคืองานเกี่ยวกับดูแลเด็กศูนย์เด็กเยาวชนอะไรต่างๆทีนี้โครงการตะกี้มีแล้วอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์มีโครงการหลากหลายนะแล้วคิดไหมว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยหลังโควิดแล้วเนี่ยมันจะงานของเราในงานทางด้านสังคมเนี่ยเราจะต้องเน้นหนักไปในด้านไหนให้เป็นพิเศษอะไรไหมคือพระคุณเจ้าในความคิดของผมแล้วก็เราที่เราได้คุยกันในฝ่ายสังคมเนี่ยเราคิดว่าเวลานี้วิกฤตทางด้านของสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นปัญหาในระดับโลกและเราก็กำลังคิดว่าในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยโครงการที่เราดำเนินการกันอยู่แม้แต่กับเด็กที่ตะกี้เราพูดถึงเรื่องของยังสมาร์ทที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเรายังมีในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มที่เรียกว่ารักสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะครับเราเคยพาเด็กนักเรียนนะหลายโรงเรียนที่อยู่ในสังคมชนของเราเนี่ยไปปลูกป่าที่สมุทรสาครนะครับเรื่องอย่างนี้นะฮะแล้วก็เวลานี้แม้แต่กับชุมชนในเมืองเนี่ยนะครับเราก็กำลังพูดกันถึงเรื่องของการว่าเราจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะโครงการที่เราเคยได้ยินหน้าบ้านหน้ามองนะครับอันนี้ก็เราก็ทำแต่อีกโครงการหนึ่งคุณเจ้าครับที่อยากจะแบ่งปันก็คือโครงการบุญต่อบุญเป็นโครงการบุญต่อบุญที่แผนกสังคมพัฒนาเนี่ยเราเข้าไปทำงานร่วมกันกับผู้นำชุมชนร่วมกันกับพระภิกษุที่เป็นเจ้าอาวาสตามวัดต่างๆเราก็ไปขอสังฆทานที่เวลาพี่น้องชาวพุทธนำมาทำบุญเนี่ยนะครับแล้วก็เหลือนะครับแล้วเราก็ไปขอตรงนี้มาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านมาแล้วก็เอามาแยกต่างๆแล้วก็เขาก็ไปหาผู้ยากไร้ที่อยู่ในหมู่บ้านของเขานะครับแล้วก็นำสิ่งของเหล่านี้ไม่ให้เสียเปล่านะครับผมว่าโครงการบุญต่อบุญเนี่ยเป็นโครงการที่น่าสนใจนะครับที่เรากำลังทำกันอยู่ดีมากครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราได้ปั่นจากผู้ที่ทำงานในสนามจริงอยู่ในสนามงานและก็พบความจริงไม่ใช่อยู่บนโต๊ะหรือจะเห็นข้อเท็จจริงต่างๆนะครับอันนี้สำหรับเราที่
เราต้องทำงานของเราต่อไปเนี่ยนะอนาคตเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมสังคมมันเปลี่ยนเป็นสังคมดิจิทัลขึ้นมาเยอะแยะเลยเนี่ยกระทบอะไรกับงานทางด้านสังคมไหมก็กระทบพอสมควรนะเช่นช่วงโควิดเนี่ยเราไม่สามารถออกชุมชนได้งานเราส่วนใหญ่จะลงเราก็ตั้งแต่ช่วงโควิดก็จะสังเกตว่าออฟฟิศที่เนี่ยช่วงโควิดไม่ปิดเลยเปิดปกติตลอดนะครับเพราะว่าเราก็ยังทำงานเราเปลี่ยนวิธีการทำงานมาทำงานที่ออฟฟิศก็ไม่ใช่นั่งออฟฟิศแต่ว่าเราพยายามสื่อสารกับคนที่เราทำงานด้วยสื่อสารกับคนทั่วไปก็คือการทำรายการทางยูทูบต่างๆเนี่ยต่างๆที่เพื่อช่วยให้คนที่ช่วงนั้นก็ต้องอยู่บ้านใช่ไหมก็เลยทำให้งานตัวนั้นก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยเราก็พยายามจะสร้างสรรค์รายการต่างๆมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยเราได้หันมาใช้สื่อใช้สื่อออนไลน์กันเยอะเพราะนักสื่อออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นตัวสำคัญแหละในการทำงานของเราต่อไปในอนาคตครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราได้ฟังจากผู้ที่มีความรู้มีความชำนาญและในเรื่องของการทำงานในภาคสนามเรื่องงานการิตัสและงานสังคมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะที่ให้เวลามานะครับพี่น้องเราก็ต้องพักกันไว้แค่นี้เสียดายเวลามันไม่เยอะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามโอกาสต่อไปเราก็จะคงจะมีมาดูแลกันอีกนะครับมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเป็นเจ้าประธานเดี๋ยวจะทิ้งท้ายอะไรจะทิ้งท้ายว่าอยากเชิญชวนถ้าอยากจะรู้งานของเราเราก็มี YouTube ในของฝ่ายสังคมพิมพ์ว่าคาริตัสแบงคอกคาริตัสแบงคอกคาริตัสแบงคอกเดี๋ยวขึ้นมาที่ YouTube จะมีเรื่องราวต่างๆก็จะมีเรื่องราวเข้ามาคุยกับเราได้ด้วยครับก็ขอบคุณนะครับกับขอพระเป็นเจ้าประทานพรให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีกำลังที่จะต่อสู้กับชีวิตดำเนินชีวิตด้วยความเข้มแข็งนะครับเป็นประจักษ์พยานเป็นธรรมทูตไม่ใช่ทำงานเพียงแค่โชว์แต่ว่าทำงานเพื่อประกาศพระนามของพระเป็นเจ้าความรักของพระองค์นะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผ่านุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมน